ฉันจะบินตามแรงลมจะพาปีกจะบินอายฉันจะบินไปตามแรงของใจลมอายนุ่นและนำเป็นพลังยิ่งใหญ่ส่งให้บินไกลฉันจึงบินไปจนถึงขอบฝันแม้ฉันรู้เส้นทางจะไปแต่ก็คงเท่านั้นเพราะถ้าฉันไม่มีแรงใจอาจไม่มีวันนี้ขอบคุณสายลมที่ยังพัดแม้จะนานนานนานส่งให้ฉันไปสุดขอบฟ้าฉันจะจำไม่ลืมด้วยหัวใจด้วยรักของสายลมด้วยรักของสายลมจะลูกเห็นปกติไม่มีงานนี่ตื่นสายโด่งเลยจะไปเป็นนักสืบอะคะแม่สืบอะไรล่ะลูกก็สืบเรื่องของคนรู้จักคนนึงอะค่ะแล้วทำไมจะต้องไปสืบเรื่องของเขาด้วยลูกสนใจเขาเหรอแม่ลูกจะไปสนใจเขาได้ยังไงจะไปรู้เหรอก็การที่ลูกยอมเสียสละเวลาตัวเองเพื่อเรื่องของใครสักคนและอยากรู้เรื่องเขาซะทุกอย่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าลูกสนใจเขาหรอลูกก็สนใจจะแฉเขามากกว่าแม่จะจับให้ได้คาหนังคาเขาเลยนะคราวเนี้ยเขาไปทำอะไรให้เราฮะเขาไม่ได้ทำอะไรให้ลินหรอกแม่แต่ลินจะไปหาหลักฐานคนอื่นจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงจ้าแม่คนเก่งนี่ทานอะไรก่อนไปไหมลูกไม่เป็นไรอะแม่ทำไมไม่ทันต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอไปแล้วนะแล้วจะกลับกี่โมงอ๋อลินมีประชุมที่อักษราตอนบ่ายอะน่าจะค่ำแเวลาจะขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยล็อกประตูรถด้วยนะมันอันตรายคุณขึ้นมาบนรถฉันทำไมคุณมาจอดรอผมเนี่ยมาขับรถให้ผมไม่ใช่เหรอฉันไม่ใช่คนขับรถของคุณนะเอ้าแล้วคุณมาหาผมทำไมอ๋อเดี๋ยวนะผมรู้แล้วคุณคิดจะมาจับผิดผมโดยการดักรอเผื่อว่าคุณจะเห็นผมเนี่ยลงมากับคุณนพก้าวจับมือถือแขนหอมกอดกันแล้วก็เหมือนพวกภาพแอบถ่ายดาราเพื่อที่คุณจะไปบอกคุณเครือทองว่าให้เลิกยุ่งกับผมใช่ไหมฉันจะไปทำแบบนั้นทำไมคุณฉันก็มีธุระของฉันธุระอะไรตอน7 โมงถ้าที่ผมทราบเนี่ย7 โมงเช้าเขายังไม่ทำธุระกันนะธุระของฉันมันอาจจะไม่ได้หมายถึงสถานที่ก็ได้นี่อาจจะหมายถึงคนก็ได้หมายถึงคนก็หมายถึงผมนะสิ นี่คุณตั้งใจมาดักรอผมเหรอชีวิตฉันอะไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวนะแล้วคุณมาหาใคร
ฉันก็ไม่จำเป็นต้องบอกคนนี้งั้นผมบอกคุณไว้เลยนะถ้าคุณตั้งใจมาจับผิดผมเนี่ยคุณพลาดแล้วแหละเพราะว่าคุณนพก้าวกับผมไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณนพก้าวเขาอยู่ที่บ้านของเขาฉันไม่เชื่อคุณหรอกเพราะถ้าเป็นฉันนะฉันก็คงไม่ยอมปล่อยให้ใครมาอยู่คอนโดฉันเปล่าๆโดยที่ฉันไม่หวังอะไรจากตัวเขาหรอกจริงผมชักอยากจะอยู่คอนโดคุณละสินารินฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะนี่ถ้าคุณไม่เชื่อผมจริงๆนะครั้งหน้าคุณมาอีกก็ได้คุณจะได้รู้ไงว่าผมพูดความจริงไม่ได้โชคช่วยผู้คะวันนี้ฉันคงไม่ได้ไปส่งคุณนะคะเผอิญฉันมีนัดนะคะก็เลยต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านโอเคครับแล้วเจอกันนะคะนี่คุณช่วยขับรถดีๆหน่อยได้ไหมครับฉันก็ขับของฉันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนี่คุณอย่ามานั่งรถฉันนี่ทำไมอ่ะแล้วถ้าผมชินกับการขับรถของคุณแล้วคุณจะมาส่งผมทุกวันไหมเบาๆนะถึงละผมไปได้ละนี่คุณผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยที่มีผู้หญิงสวยๆมาส่งแต่ฉันก็คิดว่าวันนี้เป็นวันสวยของฉันมากกว่าขอบคุณนะครับที่มาส่งนี่คุณจะสังเกตการจนผมเลิกงานได้ป่ะฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ฉันควรทำเท่านั้นแหละคุณโอเคไปก่อนนะคุณคุณอย่าทำอะไรเพื่อนฉันเลยนะฉันขอร้องอ่ะทำไมคุณคิดว่าผมเป็นคนที่จ้องที่จะทำร้ายคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยถ้าผมบอกว่าผมไม่เคยคิดอย่างนั้นคุณจะเชื่อไหมก็คุณชอบทำตัวให้คนอื่นเขาระแวงเองนี่ผมไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอโทษทีที่มาช้าไม่คิดว่าคุณนพก้าวจะมารอแล้วทำไงได้แล้วคะดิฉันเป็นคนใจร้อนค่ะเวลาที่ฉันอยากพบใครมากๆเนี่ยฉันแทบจะอดใจไม่อยู่เลยล่ะค่ะเอาวัดคุณนพก้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคยอ่านแต่ในสัมภาษณ์ในหนังสือตัวจริงดูดีกว่าหนังสือมากเลยนะครับคุณนพก้าวคุณชมฉันแบบนี้ถ้าคุณเครือทองเขาได้ยินเข้าเขาจะว่าไงล่ะคะผมก็พูดไปตามที่เห็นแหละครับเราทราบมาว่าคุณนพก้าวจะผิดหนังสือกับอักษราด้วยใช่ค่ะภูวดลเขาติดต่อฉันไว้นะคะภูวดลเหรอครับค่ะทำไมล่ะคะคุณมีอะไรกับภูวดลหรือเปล่าคะงั้นฉันขอไม่อ้อมค้อมนะคะที่ฉันมาคุยกับคุณวันนี้ฉันต้องการคุยเรื่องภูวดลโอเคค่ะ
สวยครับลุกนะครับหนึ่งสองชุดคอลเลกชันนี้แต่สงสัยใจลอยไปถึงคอลเลกชันหน้าแล้วมั้งเนี่ยอะไรวะนี่ไงใจลอยจริงๆด้วยคิดถึงอะไรอยู่อย่าบอกนะว่าคิดถึงหนุ่มไหนที่ฉันไม่รู้อะบ้าเหรอฮะก็เห็นเหมือนซะขนาดนั้นคิดถึงอะไรอยู่ฉันก็คิดถึงแฟชั่นที่จะไปถ่ายไงถ้าไปทะเลแล้วเกิดอะไรฉุกละหุกขึ้นมาจะทำยังไงฮะพูดถึงเรื่องทะเลฉันมีแผนมาเสนอแกด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวรอภูมาก่อนดีกว่าจะได้พูดทีเดียวฉันว่าเนี่ยแกให้ภูไปทำแผนมาร์เก็ตติ้งเสนอพี่วัดให้ผ่านก่อนเลยภูเก่งอยู่แล้วยังไงก็ผ่านส่วนแกดูฟิตติ้งชุดก่อนไหมเดี๋ยวก็ไม่ผ่านหรอกเรื่องของการตลาดที่ผมคิดมานะครับผมว่าเราควรจะเกาะกลุ่มพวกโซเชียลเป็นหลักหลายๆคนคงเป็นเหมือนผมก็คือเวลาเราสนใจอะไรเนี่ยเราจะไม่เข้าไปเว็บไซต์โดยตรงหรอกเพราะเราจะอ่านตามลิงก์มากกว่าฉะนั้นพวกเนื้อหาเกี่ยวกับที่อยู่ใน Facebook หรือว่าตามโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าสำคัญมากเราอาจจะเริ่มต้นโดยการนำข้อความดีๆภาพสวยๆหรือว่าเนื้อหาสาระเจ๋งๆเนี่ยเอาไปโพสต์ตามลิงก์ต่างๆถ้าคนรู้สึกสนใจเขาเข้าไปอ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดูเว็บหลักของเราเราเริ่มต้นจากวิธีนี้ก็ดีนะครับน่าสนใจดีนะคะตอนนี้สื่ออื่นๆก็ใช้วิธีนี้กันแต่ด้วยความที่เราเป็นสื่อการที่จะมีรูปประกอบคือทำคอนเทนต์ออนไลน์แบบเนี้ยแปลว่าเราจะต้องจ้างคนอิลลัสเตรเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีกถ้าคนทำคนเดิมก็แปลว่าเขาจะต้องทำงานเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าพี่วัดก็จ้างฟรีแลนซ์ก็ได้นี่ค่ะพี่เพิ่งกางตัวเลขของสำนักพิมพ์ขึ้นมาดูตอนนี้มันติดลบค่อนข้างเยอะมากแล้วมันจะกลายเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทเปล่าๆและสิ่งที่ผมอยากจะแจ้งทุกคนตอนนี้ก็คือผมจำเป็นต้องเอาคนออกแต่เครือเพิ่งจะเอาคนออกเองนะคะนี่ยังต้องเอาคนออกเพิ่มอีกเหรอคะผมพิจารณาจากรายรับของบริษัทถ้าอยากจะให้อยู่ได้เห็นด้วยค่ะเราเสียเงินจ้างคนบางคนทำงานไม่เต็มเวลาด้วยซ้ำแต่ก็มีเงินเดือนนะคะพี่วัดคะถ้าพี่วัดจะมาเอาคนของเครือออกเครือไม่ยอมแน่ๆค่ะมันไม่ใช่การเอาใครออกแล้วเครือแต่พี่กำลังพูดถึงการที่ทำให้บริษัทอยู่ต่อไปได้แล้วบริษัทจะไปต่อข้างหน้าได้ด้วยการเอาคนออกอย่างเงี้ยหรอคะมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ผมขอดูผลงานทุกคนเดือนนี้เพื่อตัดสินว่าใครจะอยู่หรือไปถ้าใครไม่มีผลงานอะไรโดดเด่นผมจำเป็นต้องเอาออกแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนล่วงหน้าด้วยคนอื่นมีใครมีปัญหาอีกไหมโอเคถ้าไม่มีก็ไปเตรียมตัวเพื่อที่ไปถ่ายปกอาทิตย์หน้าต่อไปได้เลยค่ะครับลินเข้าใจพี่ใช่ไหมก็เข้าใจค่ะพี่วัดแต่ก่อนที่พี่วัดจะเอาใครออกเนี่ยลินว่าไอเดียของคุณภูอ่ะมันก็อาจจะทำให้คนกลับมาสนใจอีกใครก็ได้นะคะทำไมพี่วัดถึงไม่ลองทำอะไรใหม่ๆก่อนที่จะลองไปทำอย่างอื่นนะคะคุณน่าจะรู้อยู่แก่ใจเรื่องเครือทองกับภูวดลนะคะฉันเองก็ไม่อยากให้ภูวดลเขาทำงานอยู่ที่อักษราเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องร่วมมือกันแต่เครือคงไม่ยอมแน่ๆ
ทุกวันนี้ผมแตะภูโดนแทบไม่ได้เลยก็ไม่ต้องไปสนใจสิเราถือหุ้นใหญ่อยู่แล้วนี่ผมก็แค่อยากเข้ามาช่วยเครือแต่ถ้าไปไล่คนของเครือออกเครือจะยิ่งเหมือนถูกบีบสิครับเครือเขาคงเปลี่ยนเหมือนตายเลยเราก็ใช้ข้ออ้างเรื่องอัศราขาดทุนสิคะมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลที่สุดแล้วนะคะบอกแค่ดูๆไงแล้วแกไม่ได้ยินที่เขาพูดเหรอที่เขาบอกว่าเขาจะเอาคนของฉันออกเขาหมายถึงพูดชัดๆอ่ะพี่วัดอ่ะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยเครือแกเลิกโวยวายได้ไหมเนี่ยก็ลองเขาทำดูสิฉันก็ไม่เอาไว้แน่ๆจะมาเจ้ากี้เจ้าการบงการชีวิตฉันมากเกินไปแล้วนะทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาฉันไม่ยอมหรอกเครือผมขอโทษนะคือผมพรีเซนต์งานไม่ผ่านอีกแล้วแต่ผมก็พยายามแล้วนะคุณไม่ค่ะภูงานของคุณน่ะมันดีมากอยู่แล้วอ่ะมันดีมากตั้งแต่คราวที่แล้วอ่ะแต่ว่าพี่วัดเขาอคติอ่ะใช่ไหมลินจริงๆฉันว่าก็น่าจะลองทำดูก่อนออนไลน์คอนเทนต์เดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำกันถ้าลองทำดูพี่วัดอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะถ้าคุณพลวัตเขาอยากไล่ผมออกผมก็โอเคนะไม่ค่ะเคลือไม่ยอมแน่แน่เออลินเรื่องงานแฟชั่นที่ทะเลอ่ะไปถึงไหนละก็เหมือนเดิมอ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเอางี้ไหมเราไปกันก่อนฮะให้ภูลางานแล้วเราก็ไปเที่ยวกันก่อนสักสองสามวันแล้วก็ค่อยลุยงานจะได้คลายเครียดอ่ะมันจะดีเหรอวะใช้งบบริษัทเนี่ยนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยยังไงเราก็ต้องไปดูโลเคชั่นกันอยู่แล้วอ่ะดีไหมครับภูมันเป็นคำสั่งเจ้านายนะครับผมจะปฏิเสธได้ไงลินแต่ว่าแกห้ามบอกใครในออฟฟิศนะฉันไม่อยากเห็นหน้าพี่วัดเบื่อว่าแต่เราจะไปกันยังไงฮะก็เดี๋ยวฉันขับรถไปรับครูแล้วก็ไปเจอแกที่บ้านแล้วก็ขับรถแกไปดีไหมเออเครือผมว่าคุณไม่จำเป็นต้องมารับผมก็ได้นะมันอ้อมไปอ้อมมานะเดี๋ยวผมไปเจอคนที่บ้านอารินเขาก็ได้นะเออก็ดีเหมือนกันนะเขาจะได้หัดทำอะไรเองบ้างเห็นมีแต่คนสปอยเต็มไปหมดก็ได้ภูคะที่อักษราเป็นยังไงบ้างคะก็มีปัญหานิดหน่อยนะปัญหาอะไรคะท
ที่อักษราเขาจะมีการเปลี่ยนทิศทางนิดหน่อยก็ต้องดูกันไปก็ฉันบอกปูแล้วว่าให้ลาออกผมยังต้องทำงานส่งเสียที่บ้านนะจะมาออกตอนนี้ได้ไงฮะปูก็ลาออกมาแล้วก็มาทำงานที่สถาบันสอนพิเศษกับฉันใช่ไหมอักษราให้คุณเท่าไหร่ฉันให้คุณสองเท่าผมเขียนแปลหนังสือไม่เสร็จนะเรื่องอื่นเราค่อยว่ากันนะแม่แล้วคุณเจอผู้บริหารหรือยังคะเขาโอเคไหมนี่คุณถามเรื่องนี้กับผมสองรอบแล้วนะก็เวลาเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยอะไรๆมันก็ต้องเปลี่ยนก็ถามดูแค่นี้เองเครือมาคุยกันก่อนเครือมีธุระต้องไปทำค่ะนี่มา3ทุ่มแล้วนะยังจะมีธุระไหนอีกเครือก็ต้องไปเตรียมตัวถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสารของพี่วัดยังไงล่ะคะเครือที่พี่ทำนี่เพราะครอบครัวเครือนะแล้วเครือก็ต้องขอบคุณทั้งที่เครือไม่ได้ขอให้พี่วัดเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตเครืองั้นหรอคะเครือไอ้ภูวดลมันคบคนอื่นอยู่พี่วัดไปเอามาจากไหนพี่รู้แล้วกันมันแค่ต้องการชื่อเสียงจากเครือแค่นั้นแหละสรุปว่าที่พี่วัดเข้ามาดูแลอักษราเนี่ยเพื่อครอบครัวเครือหรือเพราะว่าเรื่องภูวดลคะพี่วัดกลับไปเถอะค่ะเครือไม่อยากคุยแล้วนี่จะไปไหนใจลมที่ยังพันแม้ฉันได้